t ท a i p b s p o d พอด t v สต์ the world via the voice Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชียรพัทอาชียระกับโรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทนนนดนสูงเนินครับวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่เราเปิดค้างเอาไว้เมื่อประมาณยไม่น่าไม่น่าหรอกอ่าซึ่งก็คือเรื่องของ JPL นั่นเองเออเสื้อที่พี่ต้นใส่มาก็พอดีมากก็คือเหมือนอ่ง ประมาณสองเดือนที่แล้วพี่ต้นไป JPL ที่อเมริกามาเนาะแล้วก็เหมือนก็มีพอดแคสต์ตอนหนึ่งที่อ่านกับพี่น้ำหวานที่ก็ไปอัดที่อเมริกาเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวเดี๋ยว่าเที่ยวได้ไหมครัศึกษาดูงานศึกษาดูงานศึกษาดูงานที่ JPL มาแล้วกันตัวเอง้วยเงินตัวเองครับแล้วก็ตอนถัดมาเนี่ยเราก็เลยกลับมาเล่าย้อนประวัติของ JPL กันนิดหน่อยตั้งแต่ช่วงที่ มีเด็กนักศึกษาที่คาวเทคที่อเมริกาเขาอยากทําสรวจกันจนกระทั่งบื้มหอพักไป mm hmm. แล้วก็จนกระทั่งว่าโอเคมันเกิดกลายมาเป็นแลบได้ยังไงพัฒนาเครื่องยนต์รวจช่วงแรกๆได้ยังไง mm hmm. มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็กองทัพได้ยังไง mm hmm. จนกระทั่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของนาซาได้ยังไงในตอนนี้เราจะมาเล่ากันในพาร์ตต่อละกันว่า mm hmm. หลังจากตอนที่ตอนที่เราจบที่เหมือน j ช l เเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ ความสำคัญที่คอนทิบิวให้กับการสร้าง Explorer 1ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐเนาะหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อครับก็ตอนนี้เราจะมาเล่าประวัติช่วงตั้งแต่ที่ JPL ถูกควบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของ NASA จนกระทั่งถึงปัจจุบันกันแบบคราวๆหรอกันเพราะว่า JPL จริงๆก็ทำเยอะมากแต่ว่ามาดูกันว่าไฮไลท์มันมีอะไรบ้างเราทิ้งเอาไว้ประมาณปี1950กว่าพันอ <1958, S 2> ืน่าจะ,ะคือประมาณ ที่นา s a ตั้ง NASA แล้วก็ที่ Explorer 1ปล่อยพอดีครับโอเคเข้าเรื่องกันเลยก็คือหลังจากที่ Explorer 1ปล่อยแล้วเนี่ย Explorer 1ปล่อยในเดือนแจนเนาะ Explorer 2ก็ปล่อยใน2เดือนถัดมา Explorer 3ก็ปล่อยในปลายปลายเดือนเดียวกันก็คือมาร์ชแล้วก็ปล่อย Explorer 4 Explorer 5แล้วทีเนี้ยครับคือมันก็ถ้าเท่าความในตอนนั้นมันคือช่วงที่การ แข่งขันทางออกาศ Space Race มันกำลังเริ่มคลุกคลุนเนาะก็คือฝั่งอเมริกาก็จะไปดวงจันทร์ฝั่งรัสเซียก็จะไปยุดดวงจันทร์เขาก็เลยเริ่มโครงการหนึ่งขึ้นมาครับคือปกติเราจะรู้จักโครงการการไปสำรวจดวงจันทร์จากทางฝั่งที่เป็นมนุษย์เป็นหลักเนาะก็คือโครงการตั้งแต่ m e อ c u r y g e m ่ n i มิน r ยเนาแต่ว่าขนาดเดียวกันฮะ JPL ก็เป็นตัวละคร กึ่งรับกึ่งไม่รับตัวหนึ่งที่พัฒนาโครงการควบคู่กันเพื่อที่จะศึกษาเทคโนโลยีในการไปสำรวจดวงจันทร์แต่ในขณะเดียวกันไฮไลท์ของเขาเนี่ยคือเมอร์คิรีจะมีนายอพอลโลจะมีมนุษย์แต่ว่าโครงการที่จะเพียวทำส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญกับโครงการที่เรียกว่า ics, อ,อันครูดิหรือโครงการ r o b o t i c ิกสเปคือในตอนนั้นเนี่ยต้องต้องต้องท้าความอย่างนี้ว่าการไปดวงจันทร์เนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายหนึ่ง ขอ,ของทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของทั้งโซเวียตแหละตัวโซเวียตเองเนี่ยตอนนั้นก็มีโครงการชื่อว่าลูนาครับ L-L-U-N-A เขียนแบบเขียนแบบรัสเซียนะฮะก็ก็เป็นส่งพยายามส่งยานไปลงดวงจันทร์คือพอโซเวียตเนี่ยแกประสบความสาเร็จกับสปุกนิกนะฮะหนึ่งสองแล้วก็ว่าไปก็ก็อยากไปดวงจันทร์ครับอืม,อมก็สองโครงการที่ JPL เป็นหัวหอกครับ ก็คือโครงการเรนเจอร์กับโครงการเซเวียร์ในช่วงนั้นครับโครงการเรนเจอร์เนี่ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นประมาณช่วงปี1960อือหือตอนนั้นเนี่ยนาซาเขาอยากสร้างเหมือนเป็นยานสำรวจไปดวงจันทร์นี่แหละเขาก็เลยสร้างโครงการเรนเจอร์ขึ้นมาครับเป็นคล้ายดาวเทียมที่พยายามจะไปเก็บภาพถ่ายของดวงจันทร์ความน่าสนใจของมันคือเรนเจอร์หนึ่งส่งไปปี1961พัง เรนเจอร์สส่งไปปีเดียวกันพังเรนเจอร์สามเรนเจอร์สี่เรนเจอร์ห้าเรนเจอร์หกส่งไปก็พังจนตอนนั้นเนี่ยครัมันเป็นโครงการที่ถูกเรียกว่าเหมือนเหมือนปาไปก่อนแล้วก็หวังว่ามันจะได้ก็จนกระทั่งเรนเจอร์เครับมันก็เป็นโครงการแรกที่ปล่อยขึ้นไปในปีพ9นเกาแล้วก็สามารถเก็บภาพถ่ายของดวงจันทร์ได้ก็เป็นภาพถ่าย จริงๆก็ไม่ได้ชัดอะไรมากก็เป็นภาพถ่ายของลุ้มบนดวงจันท์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายดวงจันทร์แบบชัดๆภาพแรกๆจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกา1964เนี่ยก็คือหลังจากที่จอห์นคลเนดีประกาศสปีชจะไปดวงจันทร์อีกใช่ก็คือ2ปียานเรนเจอรเจนเี่ยครับเป็นยานหลังจากีเมื่อกี้พี่พูดว่าก่อนจะหรือหลังจาก นนเอาเป็น<ต>ว่าหลังจาก okay. เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าตัวเรนเจอร์ Ranger เนี่ยไปโคโจรได้รอบดวงจันทร์ไม่ใช่โคโจรใช่ป่ะอิมแพกอิมแพกใช่บินชนดวงจันทร์เนี่ยได้จริงๆก็หลังจากที่เ,เคนเนดีประกาศว่าจะไปดวงจันทร์ใช่หมายความว่าตอนที่ตอนที่เคนเนดีประกาศมันไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่ซึ่งเหมือน ไม่แน่ใจเคยอัดเรื่องนี้ไว้แล้วหรือเปล่าแต่ว่าโอเคก็เดี๋ยวค่อย,อยเล่าว่าอไอการเมืองฝั่งเคนเนดีเนี่ยน่าสนใจมากว่าที่บอกว่าไปดวงจันทร์แล้วมันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยก็พัฒนากันอย่างรวดเร็วเดนเ,เจอร์เจ็ดเนี่ยเป็นยานประเภทที่เรียกว่าอิม a พคเตอร์ก็คือเป็นยานที่เขาจะไปพุ่งชนถ้าในสมัยนี้ไอตัวที่ดังสมัยนี้ก็คือ, Dart. อาดาร์ดดาร์ดอาจจะนับ,บเป็นอิม a พคเตอร์ได้เราอัดพอดแคสต์ไว้อยู่ที่เหมือนอันนั้นนอกจากอิม a พคและชีสจันทรายานแล้วก็อ,อ,อะไรอะ ไม่ไม่นาวค่ะ <Impact. S 2> อันนั้นแค่อันนั้นแค่ตกใส่เฉยๆ,นนๆพังโอเคอเคิมแพคเตอร์มันคือ,อยานที่เหมือนเขาจ,จะต,จตั้งใจเอาไปตกใส่แต่ว่าก่อนที่มันจะตกใส่เนี่ยเขาจะไปเก็บรูปซึ่งเรียกได้ว่าด้วยฟิสิกวงโครจรฟิสิกส์กลศาสตร์อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นยานประเภทแรกๆที่มักจะถูกสร้างขึ้นมาก่อนคือมันง่ายไงมันไม่ต้องไปเข้าวงโคจรคือการเข้าวงโคจรมันยากมากเราเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่าใช่เรื่องการศึกษาวงโคจรก็ พอเรนเจอร์เจ็เนี่ยครับมันมันสามารถไปเก็บภาพถ่ายดวงจันทร์ได้ก็เหมือนก็มันมีความหวังนิดนึงเนาะก็ความน่าสนใจคือช่วงนั้นถ้าเราลองไปไล่ทไลายดูอาจจะจะเห็นว่าเป็นช่วงที่สหรัฐแลมไมกาปล่อยยานกันรัวๆมากครับแต่ว่ามันจะเป็นยานประเภทที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากครับมันก็จะเป็นยานที่ราคาไม่ได้แพงปล่อยขึ้นไปพังก็ไม่เป็นไรไม่พังก็โอเคดีเคลมได้อืมแล้วหลังจากเรนเจอร์เจ็ปล่อยมันก็เลยปล่อยเรนเจอร์แปดเรนเจอร์เก้าต่ออรก็ ในปี1965อ้าฮะซึ่งก็ไปหลายๆที่ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในสิ่งที่ปูรากฐานให้กับการสำรวจดวงจันทร์โดยมนุษย์ด้วยการถ่ายภาพเก็บพื้นที่ของดวงจันทร์ดูว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่น่าไปลงจอดบ้างพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่มันน่าจะมีอะไรไปศึกษาทีเนี้ยฮะโครงการเดนเจอร์เนี่ยมันเป็นยานประเภทอิม a พคเตอร์เนาะโครงการที่เกิดขึ้นมาต่อเนี่ยครับมันเรียกว่าโครงการเซอร์เวเยอร์เซอร์เวเยอร์เนี่ยเป็นโครงการประเภทที่เรียกว่าเป็น เ uh, ออแลนเดอร์ก็คือเหมือนไม่ได้ตกใส่แล้วพังเลยแต่ว่าเขาพยายามจะไปลงจอดบนดวงจันทร์โครงการสวเยอร์ลำแรกเนี่ยครับถูกปล่อยไปในปี1966ก็คือหลังจากหลังจากโอ้ก่อนอพอลโลเพียงแค่สามปีสามป,ปีครับดูจากเดือนแล้วคือสามปีก็เหมือนกับว่าพอสามารถสามารถแบบ ไปอิมแใส่ดวงจันรได้จนกระทั่งได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วมันก็เหมือนอยากมีการอัปเลเวลนิดนึงเนาะก็คือไปแลนดิ้งซึ่งการแลนดิ้งเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนการปูรากฐ,ฐานในการทาให้นักวิทยาศาสตร์อเมริกาเข้าใจว่าถ้าเราจะสามารถไปแลนบนดวงจันรได้จริงๆเนี่ยมันควรจะมีการออกแบบเทคโนโลยียังไงบ้างระบบงลงจอดหรือแม้กระทั่งว่าหินมันจะต้องแบบมันจะลงไปแล้วมันยวบแค่ไหนครับซึ่งเซอร์เวเออร์ลำแรกก็โชคดีที่สามารถ แลนได้สำเร็จเขาเรียกว่าเป็นสองแลน์ใช่ก็ปล่อยไปปีพ9 6เแต่ว่าเซอร์ฟเวอร์ยสองก็ก็พังก็คือสุดท้ายแล้วฮะเซอร์ e เวอร์มันมีการถูกปล่อยไปทั้งหมดเสร็จลำด้วยกันซึ่งก็แลนได้ห้าลำแล้วก็พังไปสองลำวางทำลายให้ฟังนิดนึงจะได้มีเป็นเดี๋ยวเดีต้นจะเป็นฝั่งโซเวียตนะทุกครับโอเคจะจะคอยเคลมนะครับก็จะเคลมว่าเนี่ย โซเวียตเนี่ยส่งยานลูน่าเก้าไปลงจอดบนดวงจันทร์ได่ตั้งแต่สามกุมภาพันธ์พันเก้าร้อยหกสิบหกตัดหน้าแค่ไม่กี่เดือนใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทําไมเขาชอบบอกกันว่าโซเวียตทำออโซเวียตทำสำเร็จก่อนทุกอย่างเลยแค่ไปวัดกันแมตช์สุดท้ายตอนอพอลโลจริงๆครับคืออย่างที่เราไปเมื่อกี้เลยอะมันเป็นช่วงที่ทั้งสองทั้งสองประเทศแบบสามารถสามา สร้างยานแข่งกันจริงๆม,มันสูสีกันมากมคือปกติเวลาเราได้ยินเราก็จะได้ยินแบบพาร์ทเหมือนอเมริกาสร้างเซตเทิลส่งนไปเนาะหรือว่าแบบโซเวียตก็สร้างเอ็นวันแล้วระเบิดอะไระแต่จริงๆถ้าเรามองไปมองแบบหลังบ้านจริงๆมันมีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากมแค่เซเวียร์ก็7อันแล้วเรนเจอร์อีอกเาแล้วก็แบบฝัง่งโซเวียตก็มีแบบลูน่าเออแบบที่พี่ต้บอกว่าแลนเดอร์ลำแรกของโซเวียตที่ไปตัดหน้า ไปตัดห้าอเมริกาก่อนมันก็คือลูน่าเก้าซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เลขเก้าแล้วอะอ mm hmm. ก่อนหน้านั้นถ้าไปลองดูประวัติจริงๆคือมันคราชไปเยอะมากแต่ก็นับว่าเป็นก็ก็ดีแล้วแหละที่คราชเพราะว่ามันก็เป็นการที่ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการคราชเหมือนกันใช่ฮะแล้วก็ทีนี้ s u r v e เว r ยร์ถูกส่งไปปีพันเกยหบปดก็แฮปปี้เพราะว่าเหมือนก็เหมือนปูรากฐานปูทางให้จนกระทั่งในปีถัดมาเราก็สํา ไม่ใช่เ่าสหรัฐอเมริกาก็ส่งมนุษย์ไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สําเร็จจริงๆครับครับ,รบก็คือเป็นการปิดโครงการเซเวอร์ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการให้เครดิต JPL ม,มากขึ้นระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะว่าโอเคเมื่อก่อน JPL สามารถผลิตเครื่องยนต์จรวดได้ถัดมาสามารถผลิตดาวเทียมได้จนกระทั่งสามารถผลิต i m p แพคเตอรและผลิตแลนเดอร์ไปลงดวงจันทร์ได้หลังจากนั้นฮะ JPL เขาก็เหมือน เหมือนค่อนข้างตั้งเป้าไปทางนี้ว่าเขาจะสร้างอะไรที่เป็นโรบอติกคราฟในการไปสำรวจด,ดาวเชิงวิทยาศาสตร์ครับหลังจากโครงการ Surveyor จบลงเนี่ยครับโครงการที่เป็นเหมือนไฮไลท์ถัดมาโครงการใหญ่ของ GPL ถัดมาเป็นโครงการชื่อ Mariner อืโอ้อันเนี้ยสำคัญและชื่อก็บอก,น,กนักเดินทางนักเดินเรืออืโครงการ Mariner เนี่ยครับเป็นโครงการที่จริงๆเรียกได้ว่า เกิดคาบเกี่ยวกับเซอร์เวเยอร์แต่เพิ่งมาฉายแสงแบบฉายแสงจริงๆคือหลังจากเซอร์เวเยอร์จบเพราะว่าดวงจันทร์มันมันถึงจุดพีคสุดของของ,ของการ,รของการแบบการสำรวจโดยมนุษย์แล้วอะขณะที่โครงการเซอร์เวเยอร์เป็นโครงการที่พยายามจะสร้างจะสร้างยานเพื่อไปบนดวงจันทร์โครงการมารีเนอร์เนี่ยครับเป็นโครงการที่ตั้งเป้าหมายขึ้นมาเพื่อที่จะไปศึกษาดาวเคราะห์หลายๆดวงเขาเรียกว่า interplanetary program คือเดินทางไปสำรวจดาวอื่นและ ซึ่ง Mariner เ,เนี่ยครับมันมันเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้าเราสังเกตเนี่ยออถ้าใครที่อ่านประวัติศาสตร์การสำรวจดาวเคราะห์เราจะชอบเห็น Mariner ม,มาคู่กัน Mariner 12 Mariner 34 Mariner 67าเ 1, 2, มเพราะว่า มันเหมือนเป็นท่าที่ JPL จะชอบใช้อันนี้อยากปูพื้นฐานออออผู้ฟังนนีอันน้ก็คือเหมือนการสร้างยานอวกาศลำหนึ่งอะครับมันมีความแพงของมันคือมันต้องมีการออกแบบมีการประกอบเป็นการศึกษาอุปกรณ์ว่าโอเคการสร้างอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมันควรจะมีหน้าตาย,ยังไงต้องออกแบบยังไงยานต้องเอามาประกอบกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะท์ทที่มันถ้าเราไปกลาง ถ้าเราไปกลางแผนงบประมาณของการสร้างยานอวกาศลำหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่า R&D c อ s t สมันเยอะมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าที่ JPL ใช้เนี่ยครับเขาก็เลยจะชอบสร้างยานคู่กัน mm hmm. ก็คือทำา d ครั้งเดียวแล้วก็สร้างยานออกมาเป็นคู่เพราะว่า <laughs> ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นก็จะเห็นเนาะว่าโอเคเซ e ร์เวอร์พังไปสอลํา mm hmm. เออเรนเจอพังไป6ลําก่อนที่มันจะสำเร็จ uh uh. อะไรเงี้ย uh uh. เพราะฉะนั้นการเตรียม เผือเอาไว้ให้มันเกิดความผิดพลาดมันก็ดีซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่และและแล้วมันชัดมากเลยนะ curiosity perseverance uh, ่อ phoenix insight หรือว่าที่อะไรอย่างแบบ Voyager เอ,อ็ตอะไร่างเงี้ยครับก็มันก็คือสาเหตุว่าทําไมเราจะเห็นยานเรียกว่าเป็นฝาแฝดเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาเอาง่ายๆก็คือลดงบไอแอนดีหละเราก็อเอางบไปสร้างเพื่อป้องกันความผิดพลาด ก็ในเมื่อแบบแม่แบบมันได้แล้วอะเราก็แค่อยากเปลี่ยนอินสตูเมนก็เปลี่ยนเอาใช่ก็คือมาริเนอร์หนุ่งสองค่ะเป็นเรียกว่าเป็นทวินคู่แรกครับคู่เนี้ยถูกส่งไปสำรวจด,ดาวเอ่อวีนัสคือดาวศุกร์ฮะวิธีการสำรวจของเขาเนี่ยเป็นวิธีการเรียกว่า Fly-by Fly-by บินโชกใช่ก็คือเมื่อกี้เราพูดถึง Impactor ไปแล้วเนาะ i m p a c ค o r คือพุ่งชนพุ่งชนพุ่งชนแต่ ก่อนที่มันจะชนเนี่ยก็เก็บข้อมูลแลนเดอร์คือยานไปลงจอดฟลายบยเนี่ยฮะคือยานประเภทที่เหมือนเราจะส่งไปแล้วมันก็จะเหมือนบินผ่าน mm hmm. ไปดาวเคราะห์เป็นนิดนึงแต่ในระหว่างช่วงที่บินผ่านเนี่ยครับมันก็จะเก็บข้อมูลของดาวมาครับการฟลายบยเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นท่าที่ยากขึ้นมาจากจากอินพคเตอร์นิดหน่อยนิดหน่อยอืมอาจจะไม่อาจจะไม่ต่างกันมากครับก็ไปสำรวจดาววีนัสมาริเนอร์หนึ่งพังเพราะว่า เ,เหมือนระบบปัญหาภายในถ้าถ้าถ้าที่เขาลือกันก็คือเหมือนวิศวกรเขียนซอฟต์แวร์ผิดแต่ว่าก็ไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเพราะอะไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยทิ้งความหวังไม่ให้มาติเนอร์สอค่ะ huh. มาติเนอร์สที่เป็นคู่กันก็คือออกแบบมีมิชัดโปรไฟล์ออกมาคล้ายๆกันเ,เลยไปสำรวจดาวสุกเหมือนกันซึ่งมัน ก็สำเร็จทำให้มันกลายเป็น first flyby of Venus หรือว่าการบินผ่านดาวศุกร์เป็นครั้งแรกได้ครับอเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นเหตุผลแล้วว่าทำไมเขาถึงต,ต้องสร้างยานไ้คู่กันใช้โปรไฟล์แบบคล้ายๆกันเพราะว่าถ้ามันมีลำหนึ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยยานลำถัดมาก็เหมือนจะโดนแบบโดนกดดันว่าโอเคมันต้องสำเร็จนะประมาณนี้ทีนี้ฮะมารินเนอร์สามสี่ก็เป็นยานที่เป็นฝาแฝดกันเหมือนกันมาริ n เนอร์สามสี่ครั้งนี้ไปดาวอังคารแล้วมารินเนอร์สามพัง แต่มารีเนอรอดก็กลายเป็น f ลายบแรกของดาวอังคารในช่วงประมาณปี1965อืครับทีนี้ความน่าสนใจคือพอมารีเนอรมันเวิร์กอะฮะตอนนั้นเขามีสร้างยานสำรองเอาไว้ลำหนึ่งซึ่งยานลำเนี้ยเขาก็เลยเอามา reuse เอามาดัดแปลงใหม่กลายเป็นมารีเนอรที่ไป flyby ยูเรน,นัสไม่ใช่ยูเรน,นัสวีนัสหรือว่าดาวศุกร์อีกรอบหนึ่งก็ พอมันเป็นยานที่มันถูกรีวิวซะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมาริเนอร์5ถึงเป็นยานที่มีลําเลียวอืมมันเป็นยานที่ไม่ได้มีไม่ได้มีฝาแฝดอะไรเงี้ยเพราะแบบมันก็เป็นยานที่รีวิวมาแล้วทีนี้ฮะคู่ถัดมาคือมาริเนอร์67มาริเนอร์67ไปไฟบายดาวคารอีกรอบซึ่งก็เป็นทวินคู่แรกที่สําเร็จทั้งคู่ก่อนหน้านี้คือ12 1พัง34 3พังแล้วก็มาริเนอร์8เป็นมาริเนอร์ที่เริ่มน่าสนใจแหละเพราะว่า หลังจากที่ไปสำรวจดาวศุกร์กับดาวอังคารแบบฟลายบมาแล้วครับคือการบินผ่านครั้งนี้เขาอยากทำอะไรที่มันยากขึ้นมาหน่อยก็คือการออร์บิเตอร์ก็คือเข้าวงโคจรไปเลยใช่จินตนาการถ้าใครดูวิดีโออยู่นะฮะก็คือเหมือนฟลาบยเนี่ยมันก็คือเหมือนโอเคสมมติว่ามือขวาผมคือดาวแล้วก็มือซ้ายคือยานเนาะมันก็คือการบินผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างการบินผ่านก็คือเก็บรูปเอาไว้ออร์บิเตอร์เนี่ยมันคือการที่จะเข้าไปอินเสิร์ตเข้าสู่วงโคจรแล้วก็หมุนครับ ถ่ายรูปในวงโคจรซึ่งข้อดีของมันนะครับคือขณะที่ฟลายบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่สั้นๆแค่หลักวันไม่ก็หลักเดือนการที่เราสร้างออร์บิเตอร์ได้เนี่ยครับมันคือการที่มันจะอยู่ตลอดไปอว่างันเหรอมันจะอยู่ยาวๆเป็นหลักปีอืมอืมแล้วก็ตลอดไปนี่คือไับว่ามันจะพังนะจนกว่ามันจะพังจนกว่ามันจะพังแล้วกันเออมันก็จะแบบปีก็อย่างที่บอกหลักปีครับก็เราก็อีกอย่างหนึ่งคือปกติอะค่ะฟลายบอย ถ้าบางบางบางทีอ่ะเราจะไม่สามารถเก็บข้อมูลของดาวทั้งดาวได้เพราะมันอาจจะบินผ่านแค่ด้านเดียวมันไม่ได้แบบวนรอบเนาะแต่ว่าออบิตเตอร์เนี่ยฮะมันจะสามารถวนรอบดาวได้ซึ่งข้อดีของการทําแบบนี้ค่ะคือมันจะสามารถทําแมปปิ้งได้แมปปิ้งคือการที่มันจะเก็บข้อมูลทางทางภูมิศาสตร์ของดาวทั้งดาวได้คูโตเียชัดด้านเดียวใช่คูโต <laughs> เป็นดาวที่ชัดด้านเดียวเพราะว่าฟลายบายผ่านไปแค่ด้านเดียวเนาะอืมก็ทีเนี้ยฮะมารินเนอร์แปดเก้าที่เป็น ฝาแฝดคู่สุดท้ายในโครงการมาริเนอร์เนี่ยคะถูกส่งไปวางแผนให้ออ์บิดดาวคารในปี1971ทีนี้มาริเนอร์8พังก็คออือส่งไปแล้วแหละแต่ว่าแบบพังพังเพราะว่าถ้าเข้าใจไม่ปิดคือฝาคีดชิลไม่ยอมเปิดทำให้แบบอ,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 อรารีนามันก็เลยเมันมองไม่เห็นเออมัน,ม,นมันก็เลยเก็บข้อมูลไม่ได้ ทีนี้ฮะมาริเนอร์เก้ก็เป็นออร์บิเตอร์ลำแรกในโครงการ m a r i n e นอรที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถเข้าไปออร์บิทในดาวังคารได้ในปี1972ครับครับอืมซึ่งก็อยู่ได้ประมาณปีกว่า,ก,วาก่อนที่แบบจะถูกเดียคิเวตไปทีนี้ m a r i n e นอลำสุดท้ายเป็น m a r i n e นอที่มีความน่าสนใจอีกอันหนึ่งคือ m a r i n e นอรตัวก่อนหน้านี้ฮะมันไปสำรวจดาวแค่2ดวงคือดาวศุกกับดาวังคารอืม มาริเนอร์สิบเนี่ยมันเป็นมาริเนอร์ที่เขาวางแผนว่าจะไปสำรวจดาวดวงที่สามที่ที่ที่ยังไม่เคยถูกสำรวจในโครงการก็คือดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยมันมีความยากเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยแล้วด้วยความที่มันเล็กด้วยครับมันคือมันจะออกแบบออกแบบวิธีโครจรค่อนข,ข้างยากครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็เหมือนออกแบบวิธีได้จนกระทั่งมันเป็นยานที่สามารถทำฟลายบายผ่านดาวศุกร์แล้วก็ฟลายบายผ่านดาวพุธได้ซึ่ง มันก็สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นยานลำแรกที่สามารถไฟบ่ายผ่านดาวพุธได้เหมือนกันอือหืออือก็นี่ก็เป็นเหมือนเล่ามารีเนอร์แบบคร่าวๆไล่สิบภารกิจให้ดูเราโอเคหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้มาเล่าโครงการจริงๆเพราะว่าเพราะว่าแบบภายในมันก็มีประวัติศาสตร์การดีไซน์แล้วก็ประวัติศาสตร์การเมืองที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับทีนี้หลังจากที่โครงการมารีเนอร์สำเร็จอ่ะมันทําให้เราได้สํารวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นในครบแล้ว ด้วยด้วยฟิลม์มอของ JPL JPL สามารถเคลมได้แล้วณจุดนี้ว่าโอเคเป็นหน่วยงานที่ส่งยานอวกาศไปสำรวจละครบ,คร,บระบบสุริยะชั้นในแล้วทีนี้เป้าหมายถัดมาแน่นอนฮะมันคือการส่งยานไประบบสุริยะชั้นนอกอซึ่งอนี้ก็จะยากขึ้นมาเพราะหนึ่งคือด้วยเรื่องระยะทางสองคือเรื่องการสื่อสารสามก็คือไปแล้วจะยังไงต่อต้องไปท่าไหนยังไงอเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเบรกสองครับครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคครับกลับมาที่เบรก2เมื่อกี้เบรกที่เราเราจบกันไปที่โครงการ Mariner สามารถทำให้ j p l กลายเป็นเทพเจ้าเทพเจ้า,จานในการสำรวจระบบสุริยะชั้นในครับทีนี้เป้าหมายถัดมามันก็คือระบบการสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกเนาะซึ่งปรากฏว่าในช่วงนั้นที่เขาเริ่มวางแผนกันเนี่ยครับมันมี เรกที่สําคัญมากอันหนึ่ง uh huh. นั่นก็คือการที่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะชั้นนอกเนี่ยครับมันมาเรียงตัวกันในระนาบเดียว mm hmm. ลองจินตนาการดูครับเหมือนถ้าเราจรินตนาการภาพของระบบสุริยะเนาะดาวแต่ละดวงในระบบเนี่ยมันก็โครจรไปใน uh huh. เอ่อเหมือนว่ามีรอบการโครจรที่แตกต่างกันไปอะ uh huh. เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสสูงมากที่ดาวสมมตินะดาวยูเร่นัสจะด,จะดจะูจะอยู่ด้านหนึ่งของระบบ แล้วก็ดาวศุกร์จะอยู่อีกด้านดาวพฤหัสจะอยู่อีกด้านหนึ่งแต่ว่าในช่วงประมาณประมาณพันเเจ็ดสิบเนี่ยครมันเป็นช่วงที่บังเอิญว่าดาวในระบบสุริยะชั้นนอกอชั้นนอกเนี่ยมันมาเรียงตัวกันในระนาบเดียวกันใช่คือช,ชั้นในไม่เท่าไหร่หรอกเอาชั้นนอกอ่เพราะชั้นนอกกว่ามันจะโครจรมาทีหนึ่งมันมันนานไงครับเออซึ่งไอสิ่งเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นแคบ ครั้งเดียวในรอบเป็นสองร้อยปีอะครัเพราะฉะนั้นก็คือนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์เขาก็เลยตื่นเต้นกันว่าสองรอยปีที่แล้วนี่ก็คือยังไม่มีอะไรใช่เขาก็เลยตื่นเต้นกันหาว่าเออโอกาสดีขนาดนี้เราน่าจะมาทําภารกิจที่ส่งยานไปฟลายบายรวดเดียวเลยเนาะเพราะว่ามันสามารถประหยัดตังค์ได้เยอะฮะจินตนาการว่าแทนที่เราจะส่งยานไปดาวทีละดวงอะไรเนี่ยเราสามารถส่งยานเราไปหาดาวสามสี่ดวงพร้อมกันได้เลยอืมอืม ตอนนั้นเนี่ยคะโครงการมันก็มันก็ถูกวางแผนไว้เป็นส่วนหนึ่งของมาร i n เนอร์ภาคต่อแต่ว่ามาร i n เนอมันมันจบไปก่อนเพราะว่าเอาจริงๆก็โดนหันงบแหละนักวิทยาศาสตร์ฮะเขาก็เลยต้องสร้างโครงการใหม่ขึ้นมาครับคือเขาก็วางแผนภารกิจเรียกว่าเป็นภารกิจแกนทัวร์แกนทัวร์คือการเดินทางครั้งใหญ่เนาะตอนแรกเนี่ยเขาอยากสร้างยานสองคู่ก็คือก็คือสองคู่ก็คือสี่ลำแต่ว่าทีเนี้ยฮะไปไปมามาโดนหันงบ มันก็เลยเหลือ,อยานแค่สองลำซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอยานสองลำดีที่ว่ามันก็เขามีของที่อยากสำรวจเยอะอะฮะมันก็มันก็ไม่สามารถสร้างยานที่เป็นมิชชั่นโปรไฟล์ที่ดูพิเคทกันแบบหนึ่งคู่เป็นแบบหนึ่งหนึ่งคู่เป็นแบบหนึ่งได้แต่มันเป็นยานที่ต้องเสี่ยงดวงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยากสำรวจดวงจันทร์ไทท่านซึ่งถ้าสำรวจดวงจันทร์ไทท่านปุ๊บมันจะไม่สามารถไปสำรวจดาวดวงถัดไปได้เพราะว่า วิธีการโคจรมันจะพังไปแล้วอะไรอี่ยงเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นโครงการที่ต้องเรียกได้ว่าเสี่ยงดวงมากที่มันจะไม่มีทวินแล้วลองคิดดูครับว่ามันเป็นโครงการแรกๆที่เราวางแผนจะไปสำรวจระบบสุริยะชั้นนอกถ้ามันเฟลขึ้นมาถ้ามันเฟลก็คืออืมก็ไปหมดนั่นแหละก็ก็แต่งบมันมีแค่เนี้คฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสุดท้ายได้รับการอนุมัติงบในการสร้างยานมาสองลำแล้วก็ในช่วงก่อนที่มันจะปล่อยเนี่ย มันก็ถูกตั้งชื่อว่า Voyager 1และ Voyager 2, 2> Voyager ทั้ง2ลำเนี่ยครับมันถูกส่งขึ้นไปในปี1977โดย Voyager 2เนี่ยมันขึ้นไปก่อน Voyager 1นิดนึง Voyager 1เนี่ยมันไปสำรวจดาวพฤหัส,สบดีดาวเสาดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนครับครับในขณะที่ Voyager 1เนี่ยมันถูกส่งออกไปสำรวจดาวพฤหัส,สบดีแล้วก็ดาวเสาพร้องกับดวงจันทร์ไททัน ความน่าสนใจของมันเนี่ยฮะคือในช่วงนั้นเนี่ยดวงจันทร์ไททันเป็นหนึ่งในเรียกได้ว่าเทหวัตถุฟ้าที่นักดาราศาสตร์เขาสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าจากข้อมูลที่นักดาราศาสตร์มีในตอนนั้นเนี่ยครับมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นดวงจันทร์ที่เรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างสูงเราเคยคุยกันไปแล้วว่าไมไททันถึงนะไปสำรวจย้อนฟังสอ<ำ>งตอน,ตอนกลับไปฟังได้ซึ่งการที่ทั้งสอง ยาน Voyager หนึ่และ Voyager สองเลือกเลือกเส้นทางแบบนี้ครับมันปิดโอกาสในการสำรวจดาวเคราะห์ในตอนนั้นดวงหนึ่งไปก็คือดาวพลูโตคือตอนนั้นเนี่ยหานักก็เลยทำให้ทาให้เอสโตและชาวเอลาชโดนด่าอย่างุนแรงว่าทำบ้าอะไรเด้อเออก็คือเหมือนในตอนนั้นเนี่ยฮะคือ มันก็มีบันทึกไว้เนาะว่าตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ในโครงการเขาดีเบตกันหนักมากว่าจะไปสำรวจอะไรระหว่างดวงจันทร์ไททันกับดาวพลูโตมันเป็น2ทางเลือกอะฮะแต่ว่าจากข้อมูลนะขนาดน,นั้นนะะดวงจันทร์ไททันเป็นอะไรที่มันน่าไปสำรวจกว่ามากเพราะว่าดาวพลูโตตอนนั้นมันเป็นแค่จุดเล็กๆที่ที่มันมมเป็นก้อนอัมแขงเล็กๆไม่มีอะไรเลยอะคือคือ,คอนาซาเนี่ยเขามีการแบ่ง <S <S เขาเรียกอะไรอะเทียร์ของยานค่อนข้างชัดเจนว่าอันนี้เป็น เป็นแฟกชิปโปรแกรมอันนี้เป็นดิสคาวรี่โปรแกรมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะบอกแหละว่าเฮ้ยถ้าอินสตูเมนต์ออกมาแบบนี้มันควรจะไปสํารวจสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเพื่อที่จะแบบตั้งคําถามต่อจากมันถ้าเอาเราเอาแบบยานแบบอินสตูเมนต์ละเอียดมากๆไปหาดาวดงแบบที่เราไม่รู้ดาวที่ไม่รู้อะไรเลยอย่าเงี้ยวัดค่าวัดอะไรมามันก็ไม่ได้มีเบสไลน์ที่จะแบบมาวัดอะไรต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะ นักวิทยาศาสตร์ก็เลยเลือกดวงหจันทร์ไททันแล้วก็ปิดประตูการไปสำรวจดาวพลูตโตในช่วงประมาณปีพั0เก้อเรียกว่า70กว่าไม่ได้เพราะกว่ามันจะไปถึงก็แบบพันเก้าร้อยแปดสิบารอยเาสิบอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นดาวพลูตโตมันก็เลยถูกกลายเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในตอนนั้นที่ไม่ถูกสำรวจโดยใครเลย ใช่จนกระทั่งโครงการ New Horizon มาใช่เมื่อกี้มีพูดชื่อนักวิทยาศาสตร์คือมีมีเอทอลเอ e เอสโตนใช่ป่ะจริงๆมีคนหนึ่งที่ที่อยากพูดถึงเขาคนไม่ได้พูดถึงเขามากก็คือคุณคุณบูสบูสเมเรคนคนนี้คือเป็นเป็นเพื่อนกับข่าวแซเกนแล้วก็เป็นผอ JPL ครับดังนั้นเราเราก็จะแบบสงสัยว่าข่าวแซเกนจะไปอะไรกับ JPL นักหนานาที่ตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองสอนอยู่คอนเนลใช่ป่ะเขาสอนอยู่คอนเนลแบบ คนละฝากเลยอะไรเงี้ยแต่แบบไปยุ่งอะไรนักหนาอะไรเงี้ยก็จริงคือเขาเขาเขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็จริงๆแล้วคุณบูสมาเรยเนี่ยก็เป็น co-founder ของ Penetary Society อ,อีกคนหนึ่งด้วยครับ Penetary Society ก็คือเหมือนหน่วยงานที่ให้เราไปไปเขา <laughs> เอาเอาเงินไป <laughs> บริจาคให้เขาเรียกได้ว่าเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมแบบ เรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วกันให่วิทยาศาสตร์แทบไปกระจายไปวงกว้าซง,ซง,ซงซึ่งต้องให้เครดิตเขมามากๆเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเซกเนไม่มีแพนเนตทอรีโซซตี้ไม่มีไซเอนคอมมิชชั่นที่แบบที่ที่ไม่ใช่แค่ไซแอนติสต์อะ e แต่เป็นแบบคนธรรมดาทั่วไปที่แบบจับตามองว่าเฮ้ย JPL อยู่จะทําอะไรแค่เทคจะทำอะไรนอสซาอยู่จะทําอะไร asa, ะอะการให้งบประมาณการให้ทุนมันก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ดังนั้นบอกได้เลยว่า JPL มีหน้าที่ทํางานแต่แพนเอตเทอรีโซซตี้นี่แหละที่เป็นหน้าที่ บอกอะว่าเอ้ JPL เจ๋งขนาดไหนก็คือทำให้สังคมรับรู้ใช่ครับโอเคก็โครงการ v o ร์เ e เก็เป็นประมาณนี้ชาวเอลเชีเอ็ดสโตนบิวเมเรก็โดนด่าไปครับฮะแต่แต่มันก็เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จของการสำรวจระบบสุริยะในตอนนั้นเลยก็ว่าได้ว่า JPL มันก็เลยกลายเป็นหน่วยงานเดียวในตอนนั้นที่ไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเกือบทุกดวง <laughs> เรียกได้ว่าเกือบทุกดวงก็คือตั้งแต่ดาวพุธด,ดาวศุกร โลกจริงๆโลกเขาก็ส่งแบบยานไปฟลายบายตัวเองเหมือนกันเนาะว่าแบบไปดาวคอดวงอื่นมันก็แบบบินกลับมาหาโลกเหมือนกันอะไรอย่างนี้ดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาดาวยูเรนัสดาวเนปจูนหรือแคปูโต,โตจริงจริงผมเคยบอกเล่นมุงในสเปเซียรอบหนึ่งว่าเออหรือจริงๆจะพีเอลเป็นหน่วยงานที่เป็นชักใหญ่อยู่เบื้องหลังว่าที่ทาให้พูโตกลายเป็นแบบหน่วยงานที่กลายเป็น <c oughs> ดาวคอแค่อะไรอย่างนี้จะได้เคลมได้ว่าเขาตัวเองสำรวจดาวเคาะห์ทุลู่แต่จริงๆไม่ใช่นะครับอย่าไปเชื่อ เอ๊ะหรือเปล่าโอเคตอนนั้นมันก็ยังมีแบบแนวคิดแบบอะไรแปลก Planet X อะไรอย่างเงี้ยไงมันก็เลยแบบเออคือคือคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความพลาดของการนิยามมากกว่าว่าเราไม่ได้นิยามอะไรแต่สุดท้ายอย่างอย่างที่บอกเซตหน้าคือตอนนั้นก็ก็เจอก็ก็ยังไม่ได้เจอเซตหน้าไม่ได้เจออะไรจริงๆผมว่าประเด็นเรื่องการนิยามน่าสนใจผมว่าไว้ใกล้ๆนี้แหละวางแผนว่าจะมาคุยกันประเด็นนี้ครับ โอเคแล้วก็หลังจากโครงการ Grand Tour ก็คือ v o ยเจอร์อันสำเร็จแล้วเนี่ย uh huh. เขา JPL เหมือนได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วว่าดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะชั้นนอกมันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเริ่มสร้างยานที่เรียกได้ว่าเฉพาะเจาะจงในการสำรวจด,ดาวแต่ละดวงมากขึ้น uh huh. มีอยู่3โครงการที่ผมอยากเอามาพูดถึงที่แบบผมอยากเรียกว่าจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันในสำหรับใจผมแล้วกัน อันแรกเนี่ยก็คือกาลิเลโอกาลิเลโอเป็นยานที่เกิดขึ้นในปี1989รบที่เขาสร้างยานในการไปสำรวจดาวพฤหัษษสบดียานลำนี้เป็นยานที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจัดเต็มระดับหนึ่งซึ่งเอาจริงๆมันมีปัญหาที่น่าสนใจคือปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลกลับมาในโลกเพราะว่าตอนนั้นแอนเทนามันเสียหายต่วมันก็ส่งข้อมูลได้ค่อนข้างน้อยอะไรอย่างนี้แต่ขนาดเดียวกันมันก็ มันก็เป็นโครงการที่ประสมความสําเร็จในการไปสํารวจดาวพฤหัสบดีมากๆเป็นออบิเตอร์ดาวพฤหัสจริงมันเป็นยานลาที่ลําแรกที่ไปโคจรรอบดาวพฤหัสบดีสําเร็จตอนนี้มีเพียงแค่ยานลาที่สองก็คือยานจูโนโ่ครับดังนั้นข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยก่อนในก่อนหน้ายานจูโน่หรือว่าข้อมูลที่ที่ใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่จูโน่ไม่มีเนี่ยก็มาจากกาลิเลโอนี่แหละอลําที่สองค่ะคือ มาเจลันมาเจลันคือเป็นออบิเตอร์ที่เขาส่งไปที่ดาวสุกครับซึ่งเป็นออบิเตอร์ที่ค่อนข้างลำค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีหน้าที่ในการไปทําวัดหน้าที่หลักของมันคือการวัด gravitational field ของดาวสุกรอ่ะก็เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจแล้วก็โครงการที่สามที่ผมอยากพูดถึงคือโครงการยูเินิสที่เป็นโปรบในการไปสำรวจดวงอาทิตย์โอ้โหอันนี้อันนี้สุดมากใช่เป็นเป็นหนึ่งในยานอวกาศที่พี่ชอบเกือบที่สุดเหมือนกันยูเิซิส ซึ่งถามว่าทำไมผมอยากจัดโครงการสามโครงการนี้ของ JPL อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าผมชอบวิธีการปล่อยมันมากครงกาใช่ใช่โครงการสามโครงการนี้ฮะเป็นสามโครงการที่เป็น Space p r o b ของ JPL ที่ถูกปล่อยด้วย Space Shuttle Shut ก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะปล่อยยานอาวกาศเรามักจะปล่อยด้วยจรวด <Delta S 1> เนาะ Delta 2 Atlas Titan mm. 2> อะไรก็ว่าไ แต่ว่าโครงการ3มโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่เขาใช้ space shuttle แล้วก็เอาไอย,ยานอวกาศลำนี้ไปติดกับเรียกได้ว่าเป็นู o เตอร์จรวด<อ>แล้วก็ยัดลงไปที่ payload ของ space shuttle แล้วก็ space shuttle เนี่ยมันก็จะขึ้นบินขึ้นไปถึงออ์บิทเนาะแล้วก็เอาไอตัวยานอวกาศที่ติดกับู o เตอร์เนี่ยปล่อย <ไป S 1> ขึ้นไป,ไปแล้วก็ู o เตอร์เนี่ยก็จะจุดเพื่อส่งยาน3เ,<อ>เพื่อส่งไอ space probe เนี่ยไปเป้าหมายของมันค่ะซึ่ง ซึ่งไม่เมกเซนต์แต่แต่ก็เท่มันก็เท่ไม่คือทามาแล้วไงคือคือโอเคมันจะเมกเซน์มันมันมันจะคุ้มถ้าเกิดว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระสวยอวกาศมันคุ้มค่าจริงๆซึ่งมันไม่เคยถูกพิสูจน์ได้เลยว่ามันคุ้มค่าในแง่ในแง่ของแบบงบประมาณที่แบบ,บทํามาแล้วลมันแพงกว่าใช้จรวดอีกทุกวันนี้เราก็ยังใช้จรวดกันอยู่นะครับแล้วก็โครงการเรียกด้ว,ว่าเป็นโครงการใหญ่โครงการสุดท้ายที่อยากมาพูดถึงตอนนี้ก็คือ อ่อแคสซินีหอยเกนครับนี่ก็เป็นโครงการอันดับหนึ่งที่รักมากๆรักโครงการนี้ที่สุดมีสติกเกอร์อยู่ด้านหลังวะหรดอไม่ได้แปะไว้โอเคตอนพี่ต้นกล้ามาแปะเพราะว่าเสียดายเสีได้เดี๋ยวเปลี่ยนคือพี่ต้นไปซื้อสติกเกอร์แคสซินีหอยเกนมาจากแคสซินีหอยเกนฟินาเล่มาจาก JPL แคสซินีเนี่ยฮะเป็นโครงการที่ไปสำรวจดาวเสาแล้วก็เป็นเป็นออบิเตอร์เหมือนกันเป็นโครงการยุคใหม่เนาะปล่อยไปปีเก้าอยส ก็แคสซินีฮอยเกนเนี่ยฮะแคสซินีเป็นชื่อออบิเตอร์ส่วนฮอยเกนเนี่ยเป็นยานนึกว่าจะบอกว่าเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองก็เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ด้วยทั้งสองคนเป็นชื่อนักวิทยาศ<ส>าสต<า>ร์ก็นั่นแหละฮะมันก็มันก็ไปสำรวจด,ดาวเสาเป็นหลักสิบปีเลยจนกระทั่งมันแกรนฟินาเล่ไปปีไม่จะไม่พูดหน่อยว่ามันมีความสำคัญยังไงโอเคฮะพิตันคือเดิครคือคือคือต้องบอกว่าดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวที่มันผูกพันกับ มนุษยชาติในแง่ของความสวยงามครับคือมันเป็นดาวที่แปลกนกึกออกปะดาวอื่นมันไม่ได้มีวงแหวนคือมันก็มีแหละแต่ว่าอยู่แล้วนัสที่ช<า>ุมสมัยนะ้ำนมองไม่เห็นอยู่แล้วดาวเสาปเป็นดาวที่มีการส่องกล้องขึ้นไปแล้วเราเราใช้ดาราศาสตร์แบบดั้งเดิมคือดาราศาสตร์สังเกตการ observation ด้วยตาเนี่ยแล้วเราแล้วมันมีมันมีความ evolution ของมันขึ้นมา มนุษย์ประดิษกล้องขึ้นมาใช่ปะส่งไปส่องไปเห็นดาวเสาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นดาวสามก้อนผูกติดกันซึ่งก็อะไรของมึงดาวสามก้อนถูกติดกันซึ่งไม่เมคเซน์โอเคไม่เป็นไรก็มีกล้องที่ดีขึ้นก็ไปเอก็ไปเห็นว่าเอ้จริงๆแล้วมันเป็นวงแหวนนี่ว่าแต่แต่ตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่ามันมีช่องว่างระหว่างวงแหวนเขาคิดว่ามันเป็นแบบแผ่นๆครับหั่นมปนหั่นหั่นแอปเปิลเอาแผ่นซีดีไปหั่นแอปเปิลอะไรเงี้ยภายหลังก็พบว่าเฮ้ยมันมีวงแหวนนี่ว่าแล้วก็มีแบบ มีวงแหวนหลายชั้นด้วยนะไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวคือมนุษย์อ่ะพี่รู้สึกว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่ยั่วยวนความสงสัยใคร่รู้ของมนุษย์ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับทุกครั้งที่เราส่องมองมันเพราะว่าดาวอื่นส่องไปมันก็กลมๆเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าดาวคานก็กลมๆแดงๆเหมือนเดิมอืดาวศุกร์ก็กลมๆอ่าจะฟ้าๆเหมือนเดิมแต่ดาวเสาร์ทุกครั้งที่เราส่องไปเราเห็นรายละเอียดของมันเราค่อยๆตั้งชื่อให้มันเราค่อยๆแบบมองรายละเอียดเนี่ย ช่องบ้างระหว่างวงแหวนมีอะไรบ้างแล้วก็แบบเราก็เลยอยากจะพัฒนาอุปรกรณ์ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งในตอนนั้นมันทำได้แค่กล้องโทรทัศน์ที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นยุคของกาลิเลโอเองก็ตามหรือว่ายุคของไฮเกนส์หรือว่ายุคของแคสซิน uh, ี ini, เนี่ยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณโปการในการสำรวจด,ดาวเสาร์ครับที่เนี้ยโอกาสที่เราจะส่งยานอวกาศจริงๆขึ้นไปสำรวจด,ดาวเสาร์มันก็เลยเป็นเหมือนกับของขวัญ ที่พิเศษมากๆให้กับมนุษย์ว่าเราได้ใช้จะได้ใช้ยานอวากาศสังเกตดาวเสาในระยะที่มันใกล้มากๆอและไม่แปลกใจเลยว่าทําไมชื่อของยานอวากาศลําเนี้ถึงได้ถูกตั้งว่าเป็นแคสซินีอยเกนส์ครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นแล้วมันคือแบบการที่คนเหล่านี้ถูกย่่วยุด้วยด้วยความด้วยความสงสัยใคร่รู้ที่เขามองดาวเสาอะโอเคคับแล้วพอปล่อยขึ้นไปใช่ปะไปถึงดาวเสาปี2003 2อ0 3อย่ามเงี้ยก็ปล่อยโพรบไฮเกน ไปลงจอดบนดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์ซึ่งเป็นการลงจอดที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ครับแม้ว่าภายหลังจะตัวตัวโพรบเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะแต่คุยล่าสุดคุยกับสังนักวิทยาศาสตร์ j ีพีเเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดเขานะเพราะว่าตัวอย่างมันทําโดยอีซ่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแคสซินีเองเนี่ยก็ได้ก็ได้ให้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเสาร์มาเยอะมากๆแล้วจนสุดท้ายภารกิจแกร์นฟินาเล่ก็คือ ทิ้งตัวเองลงไปในดาวเสาร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของดาวเสาร์ตลอดกาลก็เลยอินกับแคสซินีมากๆแคสซินีเป็นยานอวกาศที่พี่รู้จักลำแรกๆในตอนเด็กเว้ยแล้วพอพอเราได้แบบเห็นวันสุดท้ายของมันอ่ะมันก็แบบตื้นตันแล้วก็แบบร้องไห้ออกมาก็เลยรักยานลำนี้โอเคครับโหฟังแล้วขนลุกแล้วก็คุณผู้ฟังก็น่าจะรู้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ไบแอยเข้าข้างโครงการไหนแต่อย่างใดเราไม่ได้ไปี่ยเข้าข้างเจพีเราหรือไม่ได้เข้าข้างโครงการแต่โครงการหนึ่งเลยนะคือคือนิวฮรลซอนก็เจ๋ง ฮะโอเคก็ไม่ได้ไปแอดเข้าข้างโครงการใดโครงการหนึ่งแต่ที่ที่ผ่านมาเราก็แบบพูดรวมๆแล้วก็แคสซ,ซินี่เราก็ใช้เวลากับมันแอ <Air bus S 1> ปปารก็เจ๋งเขาเลี้ยงข้าวโอเคได้ครับก็นี่ฮะหลังจากแคโอเคครับก็พีแอลไม่เคยให้เงินเราสักบาท<ะ>ไปเสียตังค์ให้อีกไปซื้อของซื้อของฝากที่แบบเกือบสองหมื่นอะ่ะในขณะทีเ<ม>จ้าอื่นก็คือแบบแจ็คซ่าคือแบบว่าเลี้ยงข้าวกี่มื้อเออไม เจพีเอาเสื้อลอกด้วยผมซักลอกเดียวก็ลอกแล้วเนี่ยลอกโอเคก็โอเคไม่มีอะไรฮะยังรักเจพีเอาเหมือนเดิมแล้วก็โคตรใบแอดหลังจากหลังหลังหลังจากแคสซินีฮอยเกนปล่อยไปแล้วแบบจริงๆเจพีเอาก็ส่งยานอีกหลายลำเนาะลำที่พี่เติ้ลเมนชั่นมาถึงแล้วเมื่อกี้ก็คือจูโน่จูโน่ก็เป็นเป็นสเปซโปรบที่ลำใหญ่มากลำหนึ่งที่ไปสำรวจดาวพฤหัสบดีแล้วก็หลังจากนี้มันก็จะมีโครงการใหญ่ๆอีกเยอะเลยอย่างเช่นยูโรปาคลิปเตอร์ที่เราก็อัดพอดแคสต์ไปแล้ว เดี๋ยวมาช่วยกันลงลึกตัวโครงการต่างๆของ JPL ละกันเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นอันหนึ่งที่พี่ก็อยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาทำเอเขาเคยมีโครงการชื่อว่า Faster Better s h i p p e r ที่ที่สร้างความสร้างความเลเทสร้างความเลเท JPL อย่างมากแต่ว่าก็ก็เป็น case study หนึ่งละกันคือถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้หรอก นี่ก็น่าจะเป็นภาพรวมคร่าวๆของโครงการสัที่เป็น space p r o b สำรวจดาวเคราะห์เนาะจริงๆ JPL ยังทำอีกเยอะมากๆทำเอ,อ Earth o bservation ก็ทำ rover ก็ทำ rover o v e r ทุกตัวของสหรัฐอเมริกาที่ไปลงจอดบนดาวเคานเป็นึ่งของ JPL หมดเลยครับฮะหรือว่าก็ โครงการดาวเทียมอีกมากมายก็ทําแก้วก็ทํากระเป๋าก็ทำโอเคครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะเห็นภาพลงคร่าวๆแล้วว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ที่นาซาถูกก่อตั้ง JPL ถูกควบรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของนาซาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ย JPL ไปสำรวจดาวเคราะห์ได้ครบทุกดวงในตอนนี้น่าจะบอกสุริยะได้ยังไงโอเคครับก็ไว้หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดแต่ละโครงการที่ก็มีความน่าสนใจในตัวของมันเองครับก็ สำหรับใครที่อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศกับเราอีกนะครับ <c oughs> ก็สามารถติดตาม Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวได้ทางช่องทางรับฟังพอดแคสต์โดยทั่วไปต่างๆเลย Google Podcast Spotify Apple Podcast เว็บไซต์ Thai PBS Podcast แล้วก็เราก็มีวิดีโอนะครับ <c oughs> เผื่อใครอยากเห็นรูปภาพประกอบแล้วก็เห็นหน้าของเรารก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube ช่องไทยบีไวท์พอดแคสก็จะเป็นวิดีโอพอดแคสต์ครับสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชยพัทอาชีวระงับโรคครับและผมเต้นนัทนนนนโดงสุงเนินครับพลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH